ทำไมเนี่ยมันดูคุกคามเหรอหลายเหมือนแย้มอย่าโซทอนเลยแย้มอย่าโซทอนเลยฉันมักยื่นนิ้วออกไปคือพวกมันดูแล้วพอมันเริ่มเขียนก็จะรูปไลท์ที่ใบหน้าของมันช่วงใต้คางซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ถูกขังถ้าพวกมันชอบไปถูกคางหรือถูกคอทีนี้เราจะรู้เลยว่าพวกมันยอมเชื่อมกันแล้วแมวหลายตัวจะคิดดูปกติแล้วสิ่งที่เราจะทำเรามีบอลกองมันเป็นบอลได้ลูกเล็กที่ติดอยู่กับย่ามยาวเราจะใช้มันเพื่อเริ่มต้นการปฏิสัมพันธ์แรกเริ่มกับแมวและปล่อยให้พวกมันเล่นกับลูกบอลก่อนก็ถือว่าแมวรู้สึกดีถ้าแมวรู้สึกสบายใจมันจะบอกเลยการถูไถเป็นการสร้างสัมพันธ์ทางสังคมเราจะเห็นว่าแมวกว่า 83% จะถูกเจ้าของเมื่อกลับเข้ามาที่ห้องเราจะเห็นว่าการถูไถนั้นถือเป็นการบรรเทาความเครียดที่สำคัญสำหรับแมวด้วยท่าทางที่เป็นมิตรนี้อาจารย์ว่าคุณถูกยอมรับแล้วแต่แมวชอบรู้สึกคนไหมหรือพวกมันมีคนที่โปรดปรานนี่คือการทดสอบหาผู้ติดพันและสิ่งที่เราจะทำก็คือดูว่าแมวใช้เวลากับเจ้าของและคนแปลกหน้านานแค่ไหนค่ะข่าวข่าวเรื่องคริสตินเจ้าของมันมากกว่าคนแปลกหน้าเกินครึ่งของการทดสอบแปลว่ามันมีคนโผล่ถึงก็ทำหน้าม้ามาลูกหมีกันหน้าม้าเปิดได้ไหมเขามักจะเลือกฉันทุกครั้งเลยมันก็เลยแปลว่ามันโปรดปรานฉันที่เป็นเจ้าของมากกว่าคนแปลกหน้าพวกเขาได้ทำการทดลองแบบนี้และอื่นๆอีกนับพันครั้งและไม่ต้องสงสัยเลยว่าแมวมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเจ้าของของมันสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมวอาจเพิ่มเติมมาจากสายสัมพันธ์ที่พวกมันมีกับแม่ตอนที่เป็นลูกแมวใช่เรามีสายสัมพันธ์กันและเรารักพวกมันแน่นอนแต่พวกมันรักเราจริงๆไหมเราจะไปค้นหาเพิ่มเติมกันอย่างแรกอีกกุญแจสำคัญเพื่อปลดล็อกจิตใจแมวคือทำให้มันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกมันแมวชอบอยู่ที่สูงแมวชอบที่สูงเพราะมันอยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นและถ้ามันติดขัดมันอาจปีนขึ้นบนที่สูงเพื่อหลบซ่อนครับมันน่าจะเป็นนิสัยที่หลบหนีจากตอนเป็นแมวป่าแม่ที่เป็นพฤติกรรมจำสัญชาติญาณเราไม่จำเป็นต้องสอนแกนั่งเทียนโทรศัพท์และถ้าเราไม่มีฟิลเตอร์ที่เหมาะกับพฤติกรรมแมวพวกมันชายอย่างเต็มที่ปีนขึ้นไปอะไรอย่างนี้ถูกครับไม่เห็นกายลูกหมีแมวปวดนะที่แคบเช่นกันนั่นคือสาเหตุที่พวกมันหมกมุ่นกับกล่องรอบด้านที่ลิขิตทำให้เรารู้สึกปลอดภัยฉันคิดว่ามันเลยแกเนี่ยเป็นแบบกล่องและมันเป็นที่ซ่อนสุดเจ๋งที่เอาไว้โดดออกมาโจมตีเจ้าของแมวเป็นนักล่าแบบซุ่มโจมตีแต่ว่าปกติแล้วมันจะซ่อนตัวที่จับเหยื่อทำให้การมีกล่องเป็นสิ่งที่จะช่วยให้แมวมีกลไกในการจับเหยื่อของมันอย่างครบวงจรที่จริงเราปกติแข็งหรือมากไหมให้บรรเทาความเครียดที่พวกมันดิ้นว่าแล้วว่าลูกหมีกดโชว์นี่เพราะเวลาพวกมันต้องอยู่บ้านพวกมันอาจจะเข้าไปในโพรงแล้วที่มันใครแล้วไปรับปะล่ะมันเดี๋ยวน้ำให้เกิดนักล่าที่สามารถได้ไปรับมาก็ไปรับก็ได้ได้ชัดว่ามันมีประโยชน์ต่อการดูแลแมวยังมีความสามารถดูแลตัวเองไม่ก่อนนี่ในวิธีที่เราสาธิตทักษะนี้ได้คือการดูว่าแมวสามารถลอดเข้าไปในรูได้ไหมและเราอาจจะล่อให้มันเข้าไปในรูนั้นด้วยอาหารของเล่นและพวกขนม
ตอดนอนเลยรู้ใหญ่ไม่มีปัญหาเป็นคนผมยาวไวนะไม่ต้องตกใจเป็นคนผมยาวไวมากว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามเรื่อยๆก็จะเห็นว่าซอยสั้นมากใช่ไหมซอยสั้นมากตอนนี้คือซอยเลยหูขึ้นไปเลยอ่ะเหมือนทรงผู้ชายเลยใช่ปะแล้วตอนนี้มันก็ยาวแล้วคือยาวมาปิดหูแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจตัดให้มันเสมอกันไปเลยแล้วก็ตั้งใจไว้ใหม่มันก็จะยาวลงมาเป็นบ๊อบนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดือน2เดือนอ่ะมันก็จะยาวมากๆเพราะว่าเป็นคนกินแคลเซียมกินซิงค์กินเอ็กซ์ตร้าเซนทีนกินคอลลาเจนกินวิตามินซีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาง่ายกินอาหารเสริมเยอะแล้วก็เพลินว่าอาหารเสริมต่างๆมันก็บำรุงกระดูกแล้วก็ผมมันก็เลยจะยาวเร็วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแล้วป้ามันตัดโบนผมเนาะมันคือการซอยเราเหมือนมีข้อต่อสองชั้นในทุกส่วนสิ่งที่จะเห็นได้ในการทดลองนี้คือพอเราทำให้รูนั้นมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆมันต้องช่างตัดผมส่วนตัวซื้อแบตเตอรี่มาแล้วก็ใช้ให้คุ้มป้าอย่าตัดหูแม่เด้อกระดูกแมวจะไม่ยาวขึ้นตอนนี้ไอ้หลังหูมันบางอยู่ก็เอาไปใส่ปลายจมูกหลังหูข้างที่จะบางเป็นพิเศษระวังให้ดีเท่ากับความกว้างของแมวที่แข็งแรงปกติแต่มันมีอีกหนึ่งปัญหาของแมวที่มีน้ำหนักเกินหรือแมวอ้วนแมวหลายตัวก็อ้วนในราคาห้านี่แหละเท่ากันยาดูของมันจะไม่ยาวมาหน้ามาละหน้ามาเพื่อรูปรอบตัวที่กว้างขึ้นของแมวมาตัดนะตัดเป็นมาเติมมาในรูปนี้แมว 59% ในอเมริกามีน้ำหนักเกินทำให้การทานอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเลยคิ้วเลยตรงเชิงย่าสปาแสนสนิทแมวต้องหาอาหารเองพวกมันจึงขอโดยไม่ต้องพยายามแล้วแมวเราล่ะต้องพยายามจนหลุดอยู่บ้านท่านคงเฝ้าว่าเหรอห้ามตรงนะคะถ้าคุณกินกินและกินถ้าเรากินอย่างเร็วจะได้ดำเนินการมากกว่าที่เฉพาะเราจะบอกว่าป้าหมายมากไปแล้วนะเราเลยอยากทำแบบนี้แต่ที่ไหนเราอยากหาอะไรที่มันทำไม่ว่าจะเป็นของเล่นแมวหรือเครื่องทอดอาหารอัตโนมัติอะไรก็ตามที่ทำให้มันต้องกินนะเพื่อรู้ว่าอาหารอยู่ตรงนั้นมันต้องพยายามทำเพื่ออาหารกำลังคิ้วเลยอีกอย่างไม่ว่าเจ้าของจะกินอาหารแบบไหนยังไงแมวก็ต้องกินเนื้อสัตว์แมวจำเป็นต้องกินเนื้อสัตว์มันต้องกินเนื้อสัตว์ต้องกินต้องกินอะมิโนแอซิดที่พบได้ในเนื้อสัตว์ดังนั้นขอให้แน่ใจว่าอาหารแมวต้องมีเนื้อสัตว์เป็นหลักให้มีคุณค่าครบถ้วนและสมบูรณ์และอย่าให้มันกินมังสวิรัติการดูแลแมวให้แข็งแรงและมีความสุขอาจจะยืดหยุ่นชีวิตได้อย่างรวดเร็วถ้าคนหนึ่งในญี่ปุ่นใช้เวลาอยู่กับแมวเป็นจำนวนมากเขามีฉายาว่าผู้รู้แมวแมวนั้นเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความหอบไหลคนไม่ชอบแมวส่วนใหญ่มักจะชอบบอกว่าพวกเขาไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่แมวกำลังคิดอยู่ดร.ยูกิใช้เวลาหลายหมื่นชั่วโมงเพื่อทำการศึกษาแมวเขาพยายามถอดรหัสความลึกซึ้งต่างๆของภาษาแมวถ้าเรามองดูแมวที่ตาที่หูวิธีแกะขันถ้าสังเกตมันเราจะรู้เข้าใจได้ว่าแมวกำลังรู้สึกยังไงเวลาที่แมวลืมตาและยกหูของมันขึ้นมันกำลังไปทางไหนก็แค่ลองมาฟังไหมลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างมันกำลังก้าวร้าวถ้ามันลืมตาแต่หูแปลว่ามันกำลังป้องกันตัวถ้ามันกำลังแย่เชี่ยวแปลว่ามันกำลังเตรียมพร้อมจะโจมตีการอ่านสีหน้าของแมวเป็นหลอกเขาไปรับร้านสิแต่ร้านเยอะเท่มากกว่า
การเคลื่อนที่ของหมามีหลายคำที่เข้ามาเป็นคำถามหลายคนชอบบอกว่ามันจะมีความสุขและปลอดภัยกับแมวมันไม่ใช่ท่านผู้อ่านนะเมื่อกี้นะถ้าแมวมากหางตัวเองแล้วว่ารำคาญฝนตกเยอะขึ้นเลยแต่ถ้าหมาขึ้นตรงนั้นแปลว่ามีความสุขข้างหลังตัดออกดีแล้วหรอได้มาแล้วหรอแล้วนั่นได้เลยทุกคนมันโลกมาได้เลยนะโอ้อักแคลร์มาฝากไอ้แบตเตอรี่นี่มันเป็นใบมีดอะเพราะเรียกไอ้น้ำแข็งเข้าร่มดิพ่อมันไปยืนตากฝนอยู่นั่นกลับบ้านมาเร็วยืนตากฝนทำไมอ่ะนะใช่ป่ะไปไปนะแล้วเพื่อนแล้วพวกพ่อแกทำไรไม่สบายเลยนี่เสียที่ยาวขังไม่ต้องการประหยัดตัดจงโกอักแคลร์มาฝากไม่ต้องตกใจเด้อผมยาวไวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอีกประมาณ 2-3 เดือนมันก็จะยาวประมาณทางพอดีอันนี้ตัดจากทรงเดิมที่เคยตัดแบบสั้นจู๋นะมันยาวเร็วไงเนี่ยพอยาวเร็วแล้วก็เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นบ๊อบอ่ะก็เลยตัดเลยเพื่อที่จะให้มันยาวแล้วก็กลายเป็นผมบ๊อบนะตัดกันเองนี่แหละสามีตัดผมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือซอยสั้นเลยใช่ป่ะชุดชุดชุดอ๋อมิกกี้เมาส์เนี่ยหรอเป็นคนชอบมิกกี้เมาส์แล้วก็เขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ชุดมันเป็นเสื้อใส่อยู่บ้านอ่ะเป็นชุดเสื้อใส่นอนเป็นชุดใส่อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับข้างบนบนบ้านมันมีคือเมาส์เต็มเลยชิคโก้ไม่ซื้อนานแล้วเสื้อนี่ซื้อ 4-5 ปีแล้วมั้งเสื้อนี่ 4-5 ปีแล้วพอกล้องมันมัวกล้องมัวแป้งแป๊บนึงนะเออกล้องหน้ามาได้ไหมลุงอีเด้อันไหนปะหน้ามาได้ไหมลุงอีเด้อเนี่ยเหรอได้แล้วมั้งนายเอาไปเนกูเลยวันนี้กูดิเนียนมันนั่นมันจะเที่ยงอย่างเนี้ยเอาเนี่ยผมไม่ได้ไปเลยไอ้ดิมนี่มันยาวแล้วมันจะรู้เข้าใจไหมจะไหนไม่อ่านเงี้ยอะไรมันผิดปกตินี่เยอะกว่านี้ห้ามทัดหูด้วยเออเป็นงี้เหรอเออคราวนี้ทรงเลยเข้าหอมเลยเดี๋ยวคุณครูตีคุณครูไม่ให้สอบต้องตัดผมด้านเนี่ยทัดหูได้พ่อแล้วจะทัดทัดหูก็ปกติไม่ได้รู้อะไรก็ทัดปกติเออพ่อแม่บอกพ่ออย่างว่าแม่อยากทำข้าวเพราะแม่มีเหตุผลก็หน้ามันกลมใช่ปะเออไปทำข้าวมันจะดูหน้ายาวเอออะไรอ่ะจริงนะเนี่ยแม่จะไปทำข้าวเอาข้าวไม่ได้แพงแม่ไม่ได้ทำแผลในไม่ได้ทำแผลนอกเพราะแม่ไม่อยากมีแผลในปากเพราะแม่คุยกับคลินิกมาแล้วแม่คุยกับคลินิกมาคุยกับหมอเบนที่แม่ทำตาเนี่ยถ้าแผลในอ่ะจบที่ประมาณ16,990รวมยารวมทุกอย่างนะแต่ว่าแผลจะอยู่ข้างในเขาจะขีดข้างในแล้วก็ใส่ทีโกลงไปแต่ถ้าแผลข้างนอกเนี่ย9,000กว่าน่าจะจบที่ประมาณ10,000ไม่ถึงไม่น่าจะถึง12,000แต่แผลมันอยู่ข้างนอกแต่แม่คิดว่าแผลนอกอ่ะมันรักษาง่ายกว่ามันทายาทาอะไรง่ายกว่าเราก็ค่อยทายาแผลเป็นเอาเพราะว่าถ้าเราใส่จากข้างในแม่ไม่ชอบเป็นแผลข้างในหรอกป้าว่าไงฮะดีป่ะฮะรอดัดฟันที่ฟันเข้าคุณไม่พาไปดัดก็ดี
ใส่ทางไว้ก่อนเลยใส่มันพอดีอ่ะใส่ไม่ต้องให้ยาวมากใครกดหัวใจให้เนาะเนี่ยเป็นคนหน้ากลมเดี๋ยวพอไปใส่คางแต่ว่าไม่ได้เอายาวมากนะเอาแบบพอดีอ่ะมันจะได้แบบหน้าจะได้ไม่แป้นนะกลับจากเชียงใหม่ค่ะนะกลับจากเชียงใหม่นะหรือไม่ก็ไปทำที่เอ็มเมดก็ได้เพราะว่าคางมันไม่ได้ซับซ้อนมันจะไม่เหมือนจมูกแค่แบบใส่ซีโคนเข้าไปแล้วก็เย็บเพราะว่าคางมันไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งคิดว่าอะไรเงี้ยการทำคางนี่เป็นเรียกอะไรเป็นศัลยกรรมที่ง่ายที่สุดมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็คือการเปิดกรีดใส่ซีโคนแล้วก็เย็บแค่นั้นเลยมันจะไม่เหมือนจมูกคือเราต้องแบบโอเพนทั้งหลกเย็บหรือไม่ก็ต้องกรีดฝั่งนึงแล้วก็ยัดซิลิโคนเข้าไปเย็บแต่คางอ่ะมันสามารถเปิดแล้วก็ใส่แล้วก็เย็บได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือแต่ก็ยังลังเลนะถ้าเราเอาแผลในใช่ปะถ้าเราเย็บแผลในถ้าเราเลือกแผลในมันก็จะไม่เห็นแผลมันก็จะไม่มีแผลเป็นมันก็จะดูเหมือนเราไม่ได้ทำแต่ดวงใจเป็นคนที่ทำแล้วก็บอกทำอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าคนจะรู้ว่าทำก็ไม่ซีเรียสเดี๋ยวขอเลือกหมอก่อนขอเลือกหมอก่อนเพราะว่าถ้าเอ็มเมดอ่ะมันน่าจะประหยัดไป 2,000 จองทำกับหมอคนที่แก้จมูกให้เลยนะเพราะแกก็ฝีมือดีเหมือนกันแต่ถ้าไปกระบี่ราคาแรงกว่าหน่อยแต่ว่าเขาก็บริการดีเขาก็น่ารักแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเอ็มเมดไม่น่ารักนะเอ็มเมดเขาก็บริการดีเหมือนกันในระดับหนึ่งอะสมราคาแหละตามราคาใครถูกอะฮะใครถูกทำไมมันต้องพูดก็ได้แล้วจะถูกโอ้ดคนมีคนมาดูนะคนมาดูตัดผมเธอตัดผมวันหยุดก็จะหน้าสดหน่อย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 นะเราจะทำยังไงดีอะเธอเราจะทำยังไงดีให้แบบว่าเราไม่มีตีนกาเครียดนะทุกวันนี้คือแบบว่าแม้แต่การแต่งตาเธอเคยเป็นไหมเวลาเธอจะปัดมาคาร่าหรือว่าเธอจะเขียนคิ้วอะแล้วเวลาเกรงตาหน้าผากเราจะย่นทุกวันนี้ไม่อยากแต่งตาแล้วนะเพราะว่าถ้าแต่งตานานอ่ะกลัวหน้าผากจะย่นตอนนี้ยังไม่มีตีนกาเลยกล้าพูดว่าตอนนี้ยังไม่มีตีนกาเลยนี่ดูใกล้ๆได้เลยยังไม่มีตีนกาเลยพยายามแบบดูแลตัวเองแบบสุดๆเพื่อที่จะแบบไม่มีตีนกาปีนี้ก็33เนาะย่าง34เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนเราก็จะก้าวเข้าสู่ปี66แล้วถ้าขึ้นปี66ก็ย่าง34แต่ว่ายังไม่รีบนะยังไม่รีบ33ก่อนอย่าเพิ่งรีบ34ปีนี้33 33เนี่ยกลัวที่สุดก็คือกลัวริ้วรอยกลัวที่สุดคือกลัวริ้วรอยแต่ก่อนอะตอนเป็นวัยรุ่นอะกลัวสุดคือกลัวดำไม่อยากดำแล้วก็พยายามหาโลชั่นพยายามหาสครับพยายามหาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะทำให้ผิวขาวกินกูต้ากินวิตามินซีกินคอลลาเจนบลาบลาต่างๆเพื่อที่ให้ตัวเองขาวแต่พอทีเนี้ยพอเรามาเปลี่ยนอาชีพเนาะพอมาเปลี่ยนอาชีพเป็นแม่ค้าส้มตำใช่ป่ะแล้วเราจะต้องยืนอยู่ข้างถนนเพราะร้านอะร้านมันอยู่หน้าบ้านแล้วมันอยู่ติดถนนอะแล้วแสงแดดอะมันก็สาดเราแบบ 100% แล้วผิวเราอะมันก็จะคล้ำลงเฉพาะนอกลมผ้านะผิวจะคล้ำแต่ในลมผ้าก็ยังขาวปกติแหละแต่ทีเนี้ยทำใจแล้วว่าแบบถ้าจะยึดอาชีพเนี้ยคือไอ้เรื่องคาดหวังว่าจะขาวจั๊วอะแทบจะเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าจะต้องใส่แบบเสื้อแขนยาวหนาๆซึ่งโอ้โหอากาศอย่างร้อนแดดอย่างแบบสาดไม่ได้จะไหวก็เลยคิดว่าอาจจะดำก็ดำไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้แบบอย่ามีนิ้วรอยขอให้เนียนใจละแต่ตอนเนี้ย
หน้าผากอะยังไม่ย่นนะหน้าผากยังไม่ย่นไม่เคยฉีดโบเดอร์ดวงใจไม่เคยฉีดนะศัลยกรรมจริงแต่ว่าศัลยกรรมแค่ตากับจมูกเนาะตอนนี้ทำแค่ตากับจมูกแล้วก็ยังไม่เคยฉีดโบท็อกยังไม่เคยฉีดฟิลเลอร์นะคะเนาะยังไม่เคยฉีดโบท็อกยังไม่เคยฉีดฟิลเลอร์เลยนะแต่คาดหวังไว้ว่าถ้าจะเข้าสู่กระบวนการฉีดอ่ะคงจะต้องอายุเยอะกว่านี้ก่อนไอโอกาสจะฉีดในอนาคตอ่ะอาจจะมีแต่คงจะไม่ใช่ตอนเนี้ยเนาะไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนเนี้ยเรายังยื้อด้วยอาหารเสริมได้อยู่นะตอนนี้เรายังยื้อด้วยอาหารเสริมได้อยู่ก็กินอาหารเสริมไปก่อนตอนนี้ที่ดวงใจทานก็จะมีคอลลาเจนแอสตาเซนทีนฟิชออยล์วิตามินซีแล้วก็ซิงค์นะคะกินสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่งบประมาณไม่ได้มีขายนะไปหาซื้อกันตามร้านขายยากันเอาเองเนาะแต่พยายามกินแหละกินทุกอย่างเพื่อเอาง่ายๆคือไม่อยากแก่นะไม่อยากแก่นั่นเองแต่มันก็ห้ามไม่ได้เนาะอายุมันก็ไปเรื่อยสังขารเราก็ไปเรื่อยเนาะแต่ว่านั่นแหละยื้อพยายามจะยื้อไว้ให้ได้มากที่สุดเนาะเหมือนจมูกอันเนี้ยนะจมูกอันเนี้ยก็ไปทำมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครั้งแรกเนี่ยทะลุจากข้างในนะซิลิโคนอ่ะมันทะลุจากข้างในครั้งที่สองก็เลยทำแบบโอเพนก็คือการเปิดหนังแล้วก็ถลกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำนั่นแหละราคามันก็จะสูงหน่อยราคาก็จะแรงหน่อยทำนมได้4เต้าราคาทำจมูกแก้จมูกรอบ2อ่ะทำนมได้ประมาณ4เต้าแต่ดวงใจไม่ได้อยากทำนมนะดวงใจไม่อยากทำนมเพราะว่าบุคลิกภาพดวงใจเป็นคนหลังค่อมรู้ตัวนะรู้ตัวว่าเป็นคนหลังค่อมแล้วก็เป็นคนชอบปวดหลังมากๆแล้วถ้าสมมุติว่าไปใส่ซิลิโคนอ่ะแม้แต่จะเป็นไซส์เล็กๆอ่ะดวงใจก็คิดว่าถ้าถ่ายรูปมันอาจจะสวยแต่การใช้ชีวิตประจำวันไม่น่าเวิร์กเพราะว่าชีวิตประจำวันดวงใจเป็นคนหลังค่อมหลังค่อมด้วยอาการกระดูกสันหลังดวงใจผิดรูปนะดวงใจป่วยกระดูกสันหลังผิดรูปนะคะได้ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเวียงเวทนู่นนี่นั่นบลาๆแต่ว่ามันผิดรูปไม่เยอะมันบิดไปนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความปวดนะปวดกระดูกเนี่ยค่ะมันจะทำให้ดวงใจยืดหลังแบบไม่สุดก็เลยกลายเป็นคนหลังค่อมเป็นคนหลังค่อมแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เด็กๆนู่นแหละนั่นแหละก็เลยแล้วก็ไม่ได้แฮปปี้ที่อยากจะมีนมใหญ่แต่ว่าคนที่ทำนมมาก็สวยนะชอบมองคนที่หุ่นดีๆอ่ะมีหน้าอกมีสะโพกมีเอวอะไรเงี้ยก็สวยดีแต่พยายามปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยใหม่ดาวิกาเขาไม่มีนมเขาก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบเข้าข้างตัวเองเพราะว่าด้วยกายภาพของเราไงมันไม่เหมาะกับการทำนมจริงๆทำนมเดี๋ยวนี้ไม่แพงด้วยนะทำนมเดี๋ยวนี้ 30,000 40,000 50,000 ก็ใส่นมได้สบายทำจมูกแบบโอเพ่นเนี่ยแพงกว่าทำนมเป็น2เท่าตัวเนาะแต่ว่าไม่ได้เสพติดศัลยกรรมนะหลายๆคนน่ะจะชอบมองว่าเสพติดศัลยกรรมใช่ไหมแต่ว่าเหมือนตาก็ทำแค่ครั้งเดียวทำครั้งเดียวแล้วมันสวยเลยก็คือโอเคนะทำตาครั้งเดียวแล้วมันสวยเลยก็โอเคแต่ว่าที่รักเวลาเราไปทำตานะบางคนน่ะไปบอกหมอว่าแบบไม่เอาสูงเอาแบบธรรมชาติใช่ไหมดวงใจจะบอกในฐานะของคนที่เคยทำมาแล้วพูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าพยายามอย่าให้หมอทำให้มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าทำให้มันเป็นธรรมชาติปุ๊บอะพอมันเข้ารูปเข้ารอยอ่ะชั้นตามันจะลดลงมาและมันจะกลายเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ทำคนทำตาจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยเยอะมากเชื่อป่ะจ่ายเงินแบบเจ็บตัวไปแล้วนะเจ็บตัวไม่พอเสียเงินไม่พอและถ้าเราแบบบอกหมอว่าเอาแบบธรรมชาติเนี่ยงานเข้าเลยงานเข้าตรงไหนรู้ป่ะงานเข้าตรงที่ว่าพอเวลามันผ่านไปอ่ะพอแผลมันยุบพออะไรมันยุบพอมันเข้าที่อ่ะถ้าคุณทำแบบธรรมชาติอ่ะมันจะกลายเป็นว่าชั้นตาคุณอ่ะจะหายไปเลยเหมือนคนไม่ได้ทำอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะลองไปถามคนที่เขาเคยทำแล้วมันกลับเป็นเหมือนเดิมก็ได้แต่เหมือนของดวงใจเห็นไหมดวงใจทำรอบเดียวจบ
เห็นป่ะดวงใจทำรอบเดียวจบสวยคนอื่นมองสวยไม่สวยไม่รู้ดวงใจชอบเนาะดวงใจชอบช้ำตาไม่สูงเกินไปไม่เล็กเกินไปเวลาเราติดขนตาปอมาตาเราก็จะหวานนู่นนี่นั่นเวลาเราหน้าสดมันก็จะดูแปลกๆหน่อยแหละยอมรับว่าก็จะดูแปลกๆหน่อยแต่ดวงใจชินตัวเองแล้วนะพยายามแก้จุดบกพร่องของตัวเองก็ผู้หญิงเนาะรักสวยรักงามแต่ทีเนี้ยตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากจะทำคางแต่อยากจะทำฟันซึ่งทำฟันจะดูฟันฉันเลยฟันทั้งเหยินเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยแหละข้างๆเนี่ยฟันมันเหยินแล้วทีเนี้ยมีแผนจะไปดัดฟันมีแผนจะไปดัดฟันปลายปีนี้แหละมีแผนจะดัดฟันแต่ทีเนี้ยกว่าฟันมันจะเข้าเธอเข้าใจไหมดัดฟันมันต้องใช้เวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีอ่ะ4ปี5ปี6ปี7ปี8ปีเราก็ไม่รู้อ่ะแล้วไม่อยากรอเพราะว่าเคยเห็นน้องที่เขาดัดฟันน่ะพอดัดไปนานๆน่ะคางมันจะยาวด้วยเหมือนหน้าฟันเรายุบเหมือนมันทำให้โครงสร้างหน้าเราอ่ะมันยาวขึ้นหรืออะไรประมาณนี้มั้งตอนแรกก็คิดว่าไม่อยากจะทำคางหรอกอยากจะดัดฟันพอดัดฟันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหน้ามันก็จะเข้ารูปเข้ารอยมันก็จะสวยอันนี้คือในความคิดแต่ตอนนี้ไม่อยากรอแล้วอยากจะไปใส่คางเลยและดูเหมือนว่าสามีจะไม่ปฏิเสธนะเหมือนสามีจะสนับสนุนเพราะว่านางไม่ปฏิเสธแต่คิดว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะอาจจะต้องรอไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้าเนาะไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้าเพราะว่าปีใหม่เราจะต้องกินเลี้ยงไงกินแอลกอฮอล์กินอาหารทะเลนู่นนี่นี่นั่นเพราะเวลาเราสัญญกรรมเราต้องงดอาหารทะเลงดของแสลงดแอลกอฮอล์ถ้าทำปลายปีก็จะอดกินเลี้ยงปีใหม่เพราะฉะนั้นก็อาจจะให้ผ่านปีใหม่ไปก่อนแล้วค่อยไปทำเราจะได้กรรมเขาเรียกกรรมของกินนะคนใต้ให้ได้กรรมของกินเราจะได้แบบว่าไปงดอาหารทะเลงดอะไรได้ช่วงที่ไม่มีเทศกาลเพราะว่ามันจะต้องงดประมาณเดือน2เดือนใช่ป่ะมันจะต้องงดประมาณเดือน2เดือนถ้าเราทำมกราคมกุมภามีนาเรางดเมษากินเลี้ยงปีใหม่ได้โอเคมกราคมกุมภานี่น่าสนใจหรือไม่ถ้าจะทำอีกทีก็ต้องเป็นหลังเมษาไปใช่ไหมเพราะว่าทางบ้านสามีเขาเนี่ยทุกเทศกาลเนี่ยเขาก็จะมีการรวมตัวกันในพี่ในน้องเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะมีปาร์ตี้เล็กๆมีแอลกอฮอล์มีอาหารทะเลมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเราทำสัญญกรรมช่วงจังหวะที่มีเทศกาลอ่ะมันก็จะไม่โอเคเราก็จะแบบแฮงเอาท์แล้วก็จะเอ็นจอยกับชาวบ้านเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำเราก็ต้องวางแผนด้วยว่าเราควรจะทำเดือนไหนเดือนไหนใช่ไหมล่ะตัวจริงฉันไม่ได้อ้วนนะเธอแต่หน้าฉันมันกลมตอนนี้ฉันเจอปัญหาแต่น้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นประมาณ 3-4 โลไม่ได้ขึ้นแบบพีคมากไม่ใช่แต่เวลาถ่ายรูปอะคือมันเหมือนหน้ามันกลมก็เลยเริ่มเครียดเพราะหน้ามันกลมก็เลยอยากไปทำคางเพราะว่าถ้าเราทำคางอะมันจะทำให้หน้าเรายาวขึ้นแล้วมันก็จะไม่ทำให้หน้าดูกลมมั้งอันนี้คิดไปเองนะเพราะตัวจริงมันก็แค่นี้เอวก็แค่นี้เธอฉันไม่ได้บึ๊บบ้าบคือขาก็ยังไม่ได้ติดกันแต่ต้นแขนตรงเนี้ยเริ่มมีต้นแขนตรงเนี้ยเริ่มมีเพราะว่าเป็นคนที่เวลาน้ำหนักขึ้นอ่ะจะขึ้นหน้ากับขึ้นต้นแขนงงมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะหรือว่าเข้าข้างตัวเองก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นเปหลานนะไม่มีลูกไม่มีเต้าหรอกแต่ว่าบ้านมีเปเด็กเต็มไปหมดฝนตกเธอฝนตกแต่ว่าตกนิดเดียวอันนี้นั่งศาลาหน้าบ้านนะเธอนี่นั่งศาลาหน้าบ้านเนี่ยฉันนั่งศาลาหน้าบ้านที่มันมีเสียงน้ำอ่ะฝนมันหยุดตกแล้วแต่ว่ามันเป็นเสียงน้ำตกเธอหน้าบ้านทำน้ำตกไว้เป็นห่วงจุ้ยนะเธอเนี่ยถ้าเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยก็ลองดูได้เนี่ยเป็นน้ำตกหลายชั้นเลยเธอนี่ตกมาจากไหทองคำเราจะเป็นน้ำตกแต่ว่าจะบอกว่าเวลาถ้าจะทำน้ำตกอ่ะถ้าจะทำน้ำตกอ่ะให้ทำน้ำตกที่อยู่หน้าบ้านแต่น้ำต้องตกให้น้ำมาไหลวนเข้าบ้านนะถ้าตามห่วงจุ้ยนะเพราะน้ำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเงินทองนะเงินทองโชคลาภวาสนาถ้าเธอทำน้ำตกให้น้ำอ่ะไหลออกนอกบ้านอ่ะนั่นหมายถึงว่าเงินทองจะไหลออกมันจะไม่เป็นมงคลนะเธอแต่ถ้าเธอทำอ่ะปุ๊บน้ำตกอยู่หน้าบ้านถูกต้องแต่น้ำตกต้องตกลงมาแล้วไหลวนเข้าบ้านนี่เป็นที่มาว่าทำไมน้ำตกถึงจะต้องเป็นรูปแบบนี้นะเอียงแบบนี้นะเธอเห็นไหมมันตกจากตรงนู้นเธอเห็นไหมมันตกจากโอ่งตรงนั้นใช่ไหม
ตกลงมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาใช่ไหมและมันก็ตกโค้งมาเข้ามาในบ้านเห็นป่ะมันตกลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็โค้งเข้ามาอย่างนี้ต้องทำตามห่วงจุ้ยนะเพราะถ้าเธอทำตกออกอะเงินทองมันก็จะออกไปหมดเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อร้านส้มตำก็จะอยู่หน้าบ้านก็จะถ้าจะเป็นโซนร้านส้มตำก็จะลกๆหน่อยเป็นไงอ่ะวันนี้วันหยุดเราอ่ะเป็นวันหยุดของคนอื่นๆหรือเปล่าดอกไม้อะไรก็เริ่มผีบานนะเธอเนี่ยธรรมชาติเนาะเธอเนาะเนี่ยนี่ดอกไม้ก็เริ่มบานนะนี่แต่บอลบางอันก็เริ่มด้อยแล้วเธอเห็นไหมต้นมันอันเนี้ยอันนี้จงอางก็สวยนี่ปลูกในโอ่งมังกรนี่จงอางก็สวยปลูกในโอ่งมังกรนะปลูกไปเรื่อยสับปะรดสีต้นเล็กต้นเนี้ยที่ดอกสีแดงๆเนี่ยบานนานเหมือนกันนะเธอบานแบบ 3-4 เดือนละอันนั้นก็ดอกบัวที่หอมมากนะดอกบัวที่หอมมากเข้าไปข้างในนึกว่าจะเป็นพวกบอลกระดาษด่างพวกไม้ด่างของคุณสามีเขาละงวดไม้ด่างด่างแล้วก็เลยไปอีกก็จะเป็นมะละกอชั้นเธอก็ปลูกมะละกอไว้ต้นมะละกอเห็นไหมเราก็ขายส้มตำเนาะแล้วก็ปลูกมะละกอเธอนี่ฮะสมสวนแหละเธอมันเป้าหมายชีวิตฉันไงเป้าหมายชีวิตฉันก็อยากเป็นแม่บ้านมีสามีอยู่บ้านที่เราชอบได้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเธอฉันไม่ได้อยากเป็นคนรวยมากแต่ฉันอยากเป็นคนมีความสุขแต่เงินก็ต้องมีอ่ะถูกต้องไหมคนเราต้องมีเงินแต่ฉันก็มีเงินถูกไหมถึงไม่ได้มีมากมายแต่ฉันก็มีความสุขดีตรงนี้เป็นอนุบาลนะตรงนี้เป็นอนุบาลต้นไม้อันนี้กำลังปลูกน้องๆมีทั้งด่างแล้วก็ไม่ด่างนะตรงนี้ก็เป็นกระท่อมกระท่อมนี่นางดัดนะนางดัดเป็นไซกระท่อมนี่นางดัดเป็นไซเป็นกระท่อมแคระอันนี้ก็เป็นพวกไหลต่างๆนางก็มาขึ้นตอไม้เห็นไหมไม้ด่างอันนี้ของสามีอะสามีตัวดีแหละเนี่ยนางก็ปลูกนางนี่ต้นพริกนี่ของฉันเองต้นพริกต่างๆนี่ของฉันเองฉันก็โอ้ยฉันก็เด็ดเนี่ยฉันก็เด็ดกินเด็ดใส่ให้ลูกค้าไปเยอะจนหมดแล้วเนี่ยฝั่งนู้นที่รกๆไปก็คือไม่ใช่พื้นที่ของที่บ้านแล้วก็เป็นของข้างบ้านเป็นของข้างบ้านเธอนี่แหละอยู่นี่แหละวันหยุดอะนะวันหยุดก็ชมนกชมไม้ไปเธอเอ้ยเนี่ยภาพรวมองค์รวมสวนก็จะเป็นนี้สวนหน้าบ้านเธอจริงๆบ้านไม่ได้กว้างมากนะเผลอแป๊บเดียวไม่ได้ละไก่ข้างบ้านมาแล้วจ้ะไก่ข้างบ้านมาแล้วจ้ะตรงนั้นก็ iPad เปิด iPad ดูหนังใน Netflix เธอเนี่ยอันนี้จะเป็นสวนหน้าบ้านจริงๆมันไม่ได้กว้างเธอที่ฉันถ่ายรูปอะแต่ว่ามันเป็นรัศมีที่มันยาวมันก็เป็นสวนหน้าบ้านเล็กๆไงเธอไว้แบบปาร์ตี้นั่งกินบงกินเบียร์กัน2คนผัวเมียอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่น้องมาก็จะต้องปูเสื่อปูสาบให้มันกว้างกว่านี้เพราะพี่น้องเยอะแต่ถ้าเป็นมุมเล็กๆเนี้ยไว้นั่งกัน2คนผัวเมียนั่งชิลอะไรเงี้ยก็แฮปปี้นี่ตอนไลฟ์นี่จะมาไลฟ์แบบตัดผมให้ดูเพราะว่าจะให้พวกเธอดูไงว่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหลักฐานว่าเนี่ยสามีตัดผมให้ฉันนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกพวกเธอว่าไม่ต้องตกใจว่าแบบมันสั้นไปไหมคือมันไม่ได้สั้นก็มันสั้นแต่จะพูดยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะยาวดวงใจอ่ะเป็นคนผมยาวเร็วมากๆด้วยนะเพราะว่ากินอาหารเสริมเยอะนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันก็ยาวเพราะก่อนหน้านี้ตัดสั้นแบบสั้นซอยทรงผู้ชายอ่ะเห็นไหมแล้วมันก็ยาวมาจนกลายเป็นบ๊อบได้เลยเนี่ยตอนนี้ก็ตัดเป็นบ๊อบละเห็นไหมแล้วอีกประมาณ 2-3 เดือนอ่ะมันก็จะถึงคางมันก็จะสวยพอดีแล้วพวกเธออ่ะน่ารักมากทำไมพวกเธอดูฉันตลอดเลยล่ะพวกเธอไม่กดออกไปเลยอ่ะทำไมพวกเธอน่ารักจังเลยแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงดีกว่าเนาะสามีนางเปิดไอ้นี่นางเปิดการศึกษาชีวิตแมวนี่ยังมีคนดูอยู่จริงๆหรอมันขึ้นคนดู
6คน6คนก็ถือว่าเยอะนะเธอฉันน่ะชอบเพลงของวง Eastlick มากแล้วฉันไม่เข้าใจฉันก็เป็นแฟนคลับ Eastlick นะเธอรู้จักมั้ย Eastlick อ่ะนักร้องนำไม่ได้ชื่ออิวนะเออนักร้องนำเนี่ยไม่ได้ชื่ออิวนะนักร้องนำชื่อว่าโต้งชื่อจริงๆของเขาเลยเขาชื่อโต้งแต่ว่าแฟนคลับของเขาอะหรือคนทั่วไปจะเรียกเขาว่าพี่อิวพี่อิวฉันก็เลยงงว่าตกลงเป็นแฟนคลับจริงๆปะวะทำไมมึงถึงไม่รู้ว่าชื่อของเขาจริงๆคือชื่ออะไรอะไรเงี้ยเออเขาเป็นนักร้องยุค90เนาะอืมเป็นแบบ R&B Hip Hop R&B ยุค90จะมีไปรับหลานรับจากโรงเรียนฉันนึกว่าคุณดูไอ้วิจัยแมวใน YouTube คุณดูใน Netflix อ่ะหน้าเบื่อมันหน้าเบื่อที่ก็เลยกดออกมันจะรอดไหมครับพ่อใบมันร่วงแล้วนะตัดกิ่งมันออกไหมตัดตรงกิ่งหรือว่ามันจะแตกใบใหม่ตรงกิ่งมันใบมันร่วงเนาะแล้วตัดแล้วพี่ขวัญตัดให้เมื่อวันซืนเนี่ยพี่ขวัญเพิ่งตัดพี่ขวัญเพิ่งตัดให้เมื่อวานโอเคพวกเธอจะไปแล้วสบายนะ